เขินอ่ะเดี๋ยวเขาต้องแนะนำตัวเปล่าขอเล่าเพื่อนได้ปะวะสวัสดีค่ะพี่โนค่ะรู้สึกประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นเรียนคอร์ส1จนถึงวันนี้เลยรู้สึกเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยรู้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ครอบครัวเรามากแล้วก็หน้าที่การงานด้วยค่ะทุกวันนี้รับนามบัตรมาเนี่ยจะดูเบอร์ก่อนว่าคนนี้เราควรจะดีกับเขายังไงสิ่งที่เขาพูดออกมากับความคิดเขาตรงกันหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถอ่านคนได้จากการดูเบอร์โทรศัพท์ค่ะค่ะสาเหตุที่มาเรียนที่นี่ครั้งแรกก็เพราะว่าเหมือนเราเคยไปเรียนอีกที่นึงมาแล้วมันมีคำถามมากมายที่ยังอยู่ในใจเราแล้วเรารู้สึกว่าอยากได้คำตอบอะค่ะแล้วเราก็เลยลองมาดูซิว่าที่นี่จะให้คำตอบเราได้ไหมสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าโอ้มันตอบเราได้ทุกคำถามเลยเพราะว่าการเรียนที่นี่มันเป็นแค่ห้องเล็กๆแล้วก็เป็นกลุ่มคนไม่เยอะเพื่อนๆก็จะได้มาแชร์กันเราก็สามารถถามตอบกับอาจารย์ที่สอนเราได้เลยฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าทุกอย่างที่เราเคยเก็บเอาไว้วันนี้เราได้ถามหมดแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราได้คำตอบจริงๆค่ะค่ะสำหรับน้องๆเพื่อนๆหรือผู้ที่สนใจนะคะนกแนะนำให้มาเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการเรียนการสอนครูแล้วก็สตาฟที่นี่ทุกคนน่ารักมากแล้วก็เราได้อะไรกลับไปมากมายเลยค่ะที่สำคัญคือคำว่าเพื่อนและมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นที่นี่ค่ะ